ประชาชน30องค์กรประชาธิปไตยที่ได้จัดเวทีวันนี้ทั้งท่านประธานคณะกรรมการญาติบริชนแล้วก็ท่านประธานครป.นะคะจริงๆแล้วดิฉันก็คงจะต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าการมาพูดในครั้งนี้เนี่ยได้ทำความเข้าใจกับผู้เชิญแล้วว่ามาในฐานะส่วนตัวดิฉันเป็นเพียงสมาชิกพรรคไม่ได้มีส่วนในการบริหารเช่นเดียวกับที่คุณวิสิทธิ์ได้พูดไปนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกความคิดเห็นในฐานะคนที่อยู่การเมืองมาจะร่วม29ปีและเห็นปัญหาวิกฤตของประเทศมาหลายครั้งโดยส่วนตัวดิฉันเรียนเลยนะคะว่าตลอด29ปีนี้เนี่ยวิกฤตของประเทศที่เห็นมาเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่ซับซ้อนเท่าครั้งนี้ไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นมิติของความเห็นแตกต่างซึ่งแต่เดิมนั้นเนี่ยมันมักจะมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผู้มีอำนาจนักการเมืองกับนักการเมืองนักการเมืองกับทหารแต่ครั้งนี้มันมีมิติของความเห็นของประชาชนที่แตกต่างกันโดยเฉพาะไม่ใช่ประชาชนที่ฝักใฝ่การเมืองฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่เป็นการเมืองแต่ต้องเป็นความคิดเห็นของคนที่ไม่มีการเมืองแต่มีความคิดเห็นในการมองอนาคตของประเทศของช่วงวัยที่แตกต่างกันดิฉันเน้นย้ำตรงนี้นะคะถ้าเรามองไม่ออกเรายังมองว่าเป็นการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อล้มล้างอำนาจของกันและกันในแต่ละฝ่ายแล้วก็จะเกิดความวิบัติกับประเทศอย่างยิ่งนะคะวันนี้ถ้าเรายอมรับความจริงมองปัญหาให้ลึกซึ้งว่าความปัญหาความแตกต่างของความคิดนั้นมันไม่ได้เกิดจากการมุ่งใส่ความคิดระหว่างขั้วการเมืองและผู้สนับสนุนของขั้วการเมืองมันเป็นเรื่องของความคิดของคนรุ่นใหม่ที่ห่วงอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากกว่าปัญหาในอดีตประเด็นที่สองค่ะที่ดิฉันคิดว่าหนักหนามากกว่าคือในอดีตนั้นเนี่ยตอนมีเวลามีการขัดแย้งหรือมีการรัฐประหารเนี่ยในแต่ละครั้งย้อนกลับไปสัก20ปีเนี่ยนะคะรัฐประหารประมาณ 3-4 ครั้งเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยทุนของประเทศยังหนาอยู่นะคะคือทั้งทุนทางเศรษฐกิจและสังคมแต่ครั้งนี้เนี่ยทั้งสังคมและเศรษฐกิจเราเหลือทุนที่บางมากเปราะมากเราเสี่ยงไม่ได้กับการที่จะให้เกิดการสูญเสียเกิดการใช้กำลังหรือแม้แต่ลงท้ายคุณวิสิทธิ์ใช้คำว่าแบบมั่วๆไปนะคะซึ่งมั่วไปมั่วมาก็จะไปลงท้ายที่การใช้อำนาจหรือการรัฐประหารเราเสี่ยงไม่ได้เลยเพราะมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยจมดิ่งไปไม่รู้ถึงไหนเนี่ยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเอาแค่ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศไม่นับในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันดิสรัปต์ประเทศไทยอยู่และดิสรัปต์ทุกอนูนะคะของสังคมไม่ว่าจะภาคธุรกิจครอบครัวการเมืองไม่นับตรงนี้เนี่ยเราก็ถอยหลังไปมากกว่าเขา 3-40 ปีละถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเปราะบางแล้วก็ความสูญเสียมันจะมากมายดิฉันไม่พูดซ้ำนะคะจริงๆแล้วทั้งสองท่านทั้งท่านอาจารย์พิชายทั้งท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ได้พูดปัญหาได้ชัดเจนแล้วนะคะว่ารากเหง้าของปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นของปัญหานั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากการรัฐธรรมนูญที่เขียนบิดเบี้ยวสืบทอดอำนาจเกิดจากการที่ใช้การสืบทอดอำนาจและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรมต่างๆแต่ดิฉันอยากจะยกตัวอย่างของสิ่งที่เห็นชัดเจนว่าผลของการกระทำ
คือการกระทำนั่นแหละค่ะมันจะแสดงออกถึงเจตนาผลของการกระทำที่ผ่านมาไม่ว่าจะการเขียนรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาเพื่อสืบทอดอำนาจการที่ตัวนายกเองได้ทำทุกวิถีทางท่านบอกว่าท่านเสียสละออกไม่ได้นะตอนนี้งานยังไม่จบดิฉันก็ยังไม่เข้าใจว่างานอะไรนะคะที่ท่านยังทำไม่จบท่านต้องเสียสละอยู่ต่อนะคะเพราะงานยังไม่จบและท่านไม่ได้ความผิดอะไรเลยอันนี้แหละค่ะคือความผิดมหันต์ที่นายกไม่เข้าใจเป็นความผิดมหันต์ที่นายกไม่เข้าใจนะคะว่าท่านได้ทำความผิดอะไรวันนี้ต้องถือว่านายกคือศูนย์กลางของความขัดแย้งอาจจะไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่จากการกระทำไม่ใช่จากนิสัยของท่านหรือไม่ใช่จากจิตวิญญาณของท่านก็แล้วแต่มันมาจากการกระทำที่ส่งผลต่อประเทศการกระทำในการเขียนรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจจนเกิดปัญหาติดกับตัวเองดิฉันเชื่อว่าถ้าสสในสภาเนี่ยค่ะทั้งสองท่านเนี่ยจะเอาเรื่องจริงๆเนี่ยลองนับเรื่องที่นายกรัฐมนตรีทำผิดรัฐธรรมนูญที่ตนเองและพวกพ้องร่างขึ้นเองเนี่ยกี่ครั้งแล้วค่ะเอาแค่แถลงนโยบายก็ผิดแล้วนะคะการรายงานเรื่องของการปฏิรูปประเทศแต่ละครั้งก็ไม่ถูกการบริหารราชการแผ่นดินที่บอกว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงในท้ายที่สุดเนี่ยมันอาจจะปราบโกงได้ลักษณะที่ของการปราบโกงได้ไม่ใช่เพราะปราบโกงได้จริงๆนะคะเพราะองค์กรในการตรวจสอบองค์กรกลางต่างๆในการตรวจสอบไม่ได้ทำงานหรือไม่สามารถทำงานได้มันไม่ได้มีการตรวจสอบกลไกในสภาก็ถูกขัดขวางมันถึงกลายเป็นว่าเรื่องทุจริตเนี่ยหายไปในกลีบเมฆในแต่ละครั้งแล้วเราต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่ริดรอนสิทธิของพลเมืองมากที่สุดขัดขวางการกระจายอำนาจมากที่สุดเอาแค่2ข้อนี้มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการวิวัฒนาการของประชาธิปไตยและการเกิดเจริญงอกงามของสังคมไทยที่สงบสุขและเศรษฐกิจได้นะคะตอนนี้ที่ฉันกลับมาที่สิ่งที่จะต้องบอกว่าแก้ปัญหาเนี่ยแก้ได้ง่ายๆไม่ต้องยากเลยคือความจริงใจของนายกนายกรัฐมนตรีการเปิดหูรับฟังนะคะและไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวต้องเข้าใจและจะต้องนำไปแก้ไขการเป็นผู้นำนั้นเนี่ยไม่ใช่ทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจการเป็นผู้นำต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่รอดนั่นแหละถึงจะบอกว่าท่านเป็นนายกที่ดีคนอื่นเขาจะสรรเสริญท่านไม่ใช่ท่านพูดเองนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญดิฉันพูดถึงเรื่องความจริงใจในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่ท่านวิทยากรสองท่านได้พูดมาแล้วพิสูจน์ได้เรื่องความจริงใจอย่างเดียวดิฉันขอยกตัวอย่างสัก 3-4 ข้อ3ข้อพอค่ะข้อที่1ก็คือว่าวันนี้กว่าที่จะเดินมาถึงการถกเถียงกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอยากให้มองย้อนกลับไปในปีที่แล้วก่อนการตั้งคณะกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยได้เห็นชัดว่าทางนายกเองก็ดีรัฐบาลเองสสรัฐบาลเองก็ดีไม่มีท่าทีในการที่จะเห็นด้วยกับการแก้และต้องขอโทษท่านคำดูจากท่านสวเองชัดเจนว่าไม่มีทางแก้ได้แล้วขู่ผู้ที่เสนอซึ่งขณะนั้นพรรคฝ่ายค้านเสนอให้แก้ว่าระวังจะติดคุกตัวอย่างที่มีมาในอดีตก็ติดคุกแล้วแต่ด้วยพลังของประชาชนด้านนอกเลยค่ะถึงวันนั้นอาจจะยังไม่ได้ร่วมชุมนุมแต่ได้ voice ออกมาเสียงดังนะคะผ่านองค์กรต่างๆว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญ
ในที่สุดนะคะก็ต้องโอนอ่อนก่อนตายจริงๆเนี่ยพิสูจน์ตั้งแต่ในวันนั้นแล้วว่าคุณเขียนไว้ในนโยบายในแนวนโยบายของรัฐบาลว่าการแก้รัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในนโยบายแต่มันแสดงให้เห็นชัดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าคุณไม่ได้ต้องการที่จะแก้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงเลยขัดขวางทุกอย่างแต่ท้ายที่สุดทนเสียงเรียกร้องของข้างนอกไม่ได้ก็เลยร่วมขบวนการให้มีการตั้งคณะกรรมการในการศึกษาแก้รัฐธรรมนูญขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดค่ะเจตนาอย่างไรการกระทำมันก็พิสูจน์ออกมาท้ายที่สุดคือปลายเดือนกันยายนก่อนที่จะปิดสภารู้สึกจะวันที่26 27 27 28เนี่ยที่จะต้องนำ6ร่างตอนนั้นร่างไอลอว์บอกยังเข้ามาไม่ทันเข้าแล้วแต่ว่ายังตรวจสอบอยู่ร่างของประชาชนนะคะใน6ร่างนั้นเนี่ยพร้อมหมดแล้วรัฐบาลก็เสนอเองส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็เสนอเองปรากฏว่าไปตั้งกรรมการกรรมธิการศึกษาต่ออีก1เดือนดึงเวลาแม้เล็กแม้น้อยนะคะ1เดือนก็ดึงนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยดิฉันก็แปลกใจว่าต้องขอย้ำอีกครั้งแล้วนะว่าส.ส.และส.ว.ที่ไปลงชื่อเพื่อเสนอศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยท่านคิดอะไรอยู่ท่านไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของท่านเองที่ท่านได้รับการแต่งตั้งก็ดีเดี๋ยวได้รับการเลือกตั้งอีกค่ะว่าหน้าที่ท่านต้องทำอะไรทำไมท่านต้องไปถามรัฐศาลรัฐธรรมนูญหรือท่านถูกคำสั่งผู้มีอำนาจให้ไปยื่นถามศาลรัฐธรรมนูญเพื่อดึงอำนาจอันนี้เดี๋ยวต้องตอบนะคะนี่คืออีเวนต์ที่สองหลักฐานที่สองถึงความไม่จริงใจต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญสุดท้ายก็คือวันที่17ที่จะมาถึงนี้จะโหวตอย่างไรจะหาเรื่องอย่างไรได้ยินข่าวรอยมาตามลมเช่นกันค่ะว่าจะรับบางร่างวันนี้วันที่17ต้องรวมเป็น7ร่างแล้วนะคะก็คือร่างของประชาชนที่ผ่านไอลอว์ดิฉันเห็นด้วยนะคะกับคุณพิสิทธิ์ว่าวันนี้วันที่17นี้ต้องรับร่างและถ้าก็ไม่ได้แปลว่าเรามีความเห็นสอดคล้องกันทุกมาตรานะคะแต่ที่สำคัญคือมันมีขบวนการในสภาค่ะที่คุณจะไปแปรยติที่คุณจะไปพูดจากันด้วยเหตุด้วยผลว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรและแน่นอนค่ะสำหรับพวกเราเนี่ยที่เป็นพรรคการเมืองหรือนักการเมืองเนี่ยดิฉันว่าส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าหนึ่งเราต้องปกป้องประเทศไทยให้เป็นรัฐเดียวแบ่งแยกไม่ได้ใครจะเสนอคะให้แบ่งแยกรัฐบ้างดิฉันอยากทราบสองเราก็ต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะให้อยู่คู่กับสังคมไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยนะคะอันนี้แน่นอนดังนั้นวันที่17จะเป็นวันน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วมั้งคะในการพิสูจน์ความจริงใจของนายกรัฐมนตรีต่อประเด็นนี้ดิฉันคงไม่ลงรายละเอียดในที่2ท่านได้พูดไปแล้วเห็นพ้องกับทั้ง2ท่านดิฉันขอเสนอแล้วกันค่ะโรดแมปหรือข้อเสนอจากตัวดิฉันเองในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งและมีโอกาสอยู่ทางการเมืองมา20เกือบจะ29ปีได้เห็นวิกฤตในบ้านเมืองมาหลายครั้งได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์นะคะสุขไม่ค่อยมีนะคะผ่านทุกข์ซะเยอะกว่านะคะก็อยากจะเสนออย่างนี้ว่าเสนอรถแมพเป็น3ขั้นตอนนะคะสู่ทางออกของประเทศไทยอย่างแรกแน่นอนค่ะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันที่17นี้ขอให้เป็นวันเริ่มต้นและถ้านับเวลาไปแล้วไม่เกินกลางเดือนธันวาคมจะรัฐสภาจะสามารถรับทั้ง3วาระได้ทันถ้าจริงใจนายกพูดคำเดียวนะคะทั้งสส.สว.
ก็คงจะได้ปฏิบัติตามนะคะ17เริ่มต้น3วาระจะจบภายในได้ภายในกลางเดือนธันวาเพราะมีวาระ2ไป3เท่านั้นเองที่ต้องใช้เวลา15วันนอกนั้นวาระ1ไป2เราจะใช้สัปดาห์เดียวก็ได้นะคะจะเต็มสภาวันเดียวเลยยังได้นะคะดังนั้นเนี่ยไม่เอายาวๆไม่เกิน1เดือนคือไม่เกินกลางเดือนหน้าต้องจบ3วาระนะคะจากนั้นเนี่ยก็สมควรที่จะมีการเข้าสู่ขบวนการในการที่จะต้องประชามติซึ่งจริงๆตรงนี้ดิฉันยังเห็นต่างต้องผู้รู้ทางกฎหมายนะคะคือกฎหมายประชามติเดิมจริงๆยังไม่ได้ยกเลิกนะคะยังอยู่เราจำเป็นต้องไปเสียเวลาในขั้นตอนออกกฎหมายประชามติครั้งนึงหรือเปล่าดิฉันตอนนี้ไม่ถกเถียงนะคะให้เป็นข้อสังเกตไว้คือความหมายของดิฉันคือต้องการให้มีการเลือกส.ส.ร.ให้เร็วที่สุดแล้วเลือกทั้งหมดนะคะข้อแตกต่างยังมีตรงนี้ในการแก้รัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องมี3ข้อหลักๆคือ1 2 5 6แน่นอนอันที่2คือ2 7 2ซึ่งดิฉันเชื่อว่าวุฒิสมาชิกในหลายส่วนคงเห็นปัญหาเลยค่ะว่าความขัดแย้งมันอยู่ตรงนี้ในเมื่อท่านได้รับแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิกดิฉันเชื่อว่าท่านต้องมีจิตวิญญาณที่จะมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติไม่อยากให้มองไปสู่จุดที่มันต้องใช้กำลังต้องปะทะและท้ายที่สุดรัฐประหารอย่างที่ดิฉันได้เรียนตอนต้นว่าประเทศไทยเราเปราะบางเกินกว่าที่จะรับอะไรเรื่องพวกนี้ได้อีกแล้วนะคะอีกมาตราที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่มาของสองขอโทษค่ะที่มาของสสรนะคะเมื่อสวตัดอำนาจตัวเองในการที่จะโหวตตัดอำนาจตัวเองในการเลือกนายกแล้วอีกจุดที่สำคัญก็คือที่มาของสสร.ต้องเลือกตั้งค่ะขอให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเถอะค่ะอย่าบอกว่าไปตีเช็คเปล่าเลยค่ะดิฉันเจ็บหัวใจกับคำว่าตีเช็คเปล่ามากเวลาเราเขารัฐประหารนั่นมันยิ่งกว่าเช็คเปล่าเลยนะคะมันฉีกทั้งเล่มทั้งสมุดฝากเงินทิ้งเลยนะคะเวลารัฐประหารไม่เห็นมีใครขึ้นมาพูดแต่พอจะให้อำนาจประชาชนในการเขียนรัฐธรรมนูญของเขาเองเนี่ยบอกตีเช็คเปล่าแล้วถ้าตีเช็คเปล่าให้ประชาชนและประชาชนได้ประโยชน์อ่ะได้เงินตรงนั้นเนี่ยใครมันเดือดร้อนค่ะทำไมต้องเดือดร้อนกันตอนรัฐประหารฉีกทั้งสมุดทิ้งเลยไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือเรื่องที่น่าเสียใจที่สุดดังนั้นย้ำกับว่าสามมาตรานี้256 272และการเลือกส.ส.ร.อย่างน้อยในรอบแรกต้องผ่านนะคะและเมื่อได้ส.ส.แล้วส.ส.ร.แล้วดิฉันอาจจะต้องพยายามพูดเรื่องกรอบเวลาเพราะเมื่อกี้คุณวิสิทธิ์พูดแล้วว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆมาเรียงๆด้วยนะคะครบอายุนายกประยุทธ์ดีเผลอๆขอต่ออายุเพื่อแก้แล้วนูนจบนะคะดังนั้นเนี่ยขอว่าหลังจากมีส.ส.ขอทำงานเพียง8เดือนไม่เกิน8เดือนค่ะเขียนได้รัฐธรรมนูญเขียนได้ไม่เกิน8เดือนเขียนได้เลยนะคะแต่ถ้าทำแบบนี้แปลว่าไม่เกินสิ้นปีหน้าเราได้เลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไม่เกินปลายปีหน้าไม่เกินปลายปี64นะคะต้องกำหนดกรอบเวลาและกำหนดมาตราที่สำคัญไว้ก่อนในห้วงของการโหวตวันที่17ไม่อย่างนั้นมันจะหายไปเลยนะคะแล้วจะเป็นว่าจะเหมือนกับขออนุญาตย้อนกลับไปความรู้สึกตอนรับร่างรัฐธรรมนูญปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยรับร่างกันท่วมท้นนะคะเพราะประชาชนคิดว่าหมายถึงตอนประชามตินะคะเพราะประชาชนคิดว่าเมื่อโหวตรับประชามติแล้วจะได้เลือกตั้งตอนหลังซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมาพูดกับดิฉันยิ่งโดยเฉพาะขอโทษท่านคำนวณอีกทีนะคะประเด็น250สว.เขาบอกเขาไม่รู้เลยว่ามีเรื่องนี้ด้วยเพราะตอนนั้นประชาชนอยากเลือกตั้งพอบอกมีประชามติแล้วก็ห้ามอีกฝั่งหนึ่งไม่ให้รณรงค์
บอกข้อเท็จจริงมีทั้งองค์กรประชาชนภาคประชาชนนักการเมืองส.ส.ของเราติดคุกไม่รู้จะกี่คนติดอยู่8เดือนนะคะไม่ใช่ติดน้อยๆแค่ไปรณรงค์เพื่อบอกเนื้อหาของรัฐธรรมนูญว่าเป็นอย่างไรแล้วประชาชนตัดสินใจสิแต่เที่ยงนี้เนี่ยถ้าจะประชามติเนี่ยนะคะต้องประชามติอยู่แล้วเนี่ยดิฉันเสนอดักคอไว้ก่อนเลยนะคะเอาง่ายที่สุดใช้สื่อทั้งสื่อโทรทัศน์ทีวีและสื่อออนไลน์เอาข้อเท็จจริงอย่างเท่าเทียมกันใส่ลงไปทั้งหมดและประชาชนเขาฉลาดพอที่จะตัดสินใจคุณไม่ต้องไปใช้เงินมหาศาลรัฐบาลไม่ต้องใช้เงินมหาศาลเหมือนครั้งที่แล้วในปี60ที่ไปให้จังหวัดให้อำเภอเกณฑ์คนมานั่งฟังแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลี้ยงข้าวกล่องเซ็นชื่อแปลว่ารับร่างแล้วหมดเงินไปเท่าไหร่คะลองคุยดูนี่ฉันเคยจำตัวเลขได้แต่มันหลายปีแล้วจำไม่ได้ตอนนี้แก่แล้วนะคะแต่หมดเยอะไม่ต้องไปทำแบบนั้นคุณใช้สื่อออนไลน์ขอความร่วมมือนี่แหละจากสมาคมนะคะผู้สื่อข่าวทั้งหลายเนี่ยเจ้าของช่องทั้งหลายเนี่ยเจ้าของสำนักพิมพ์ทั้งหลายเขาให้ความร่วมมือหมดและประชาชนโหวตเลือกนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องดักคอไว้ก่อนอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะคะลดแบบข้อแรกข้อที่สองค่ะข้อที่สองก็คือดิฉันเสนอให้ตั้งคณะกรรมการหาทางออกคณะกรรมการเพื่อการหาทางออกประเทศไทยตั้งคณะกรรมการเพื่อการหาทางออกประเทศไทยโดยขอให้มีกฎหมายรองรับนะคะมีกำหนดช่วงเวลาไม่เกิน 3-5 เดือนทำไมต้องตั้งนะคะต้องตั้งเพราะวันนี้เราจะปล่อยให้มีการชุมนุมโดยที่นายกเองก็ไม่สนใจไม่ฟังแล้วปล่อยให้มีการชุมนุมไปเรื่อยๆและนายกก็อยู่เฉยไปเรื่อยๆทำเป็นจ่าเฉยไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีผลดีกับประเทศไทยและวันนี้สิ่งที่ผู้ชุมนุมนักเรียนนักศึกษาถูกคดีกันคนละ 7-80 คดีนั้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างให้เกิด เส้นทางเดินหน้าประเทศไทยเลยนะคะมันมีแต่จะเดินไปสู่ความขัดแย้งความล่มสลายดังนั้นดิฉันเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อแสวงหาทางออกประเทศโดยมีหลักการอย่างนี้ค่ะหนึ่งคือให้ออกเป็นกฎหมายนะคะออกเป็นกฎหมายเพื่อสร้างเวทีที่ปลอดภัยให้ทุกฝ่ายเข้ามาเอาผู้ที่มีความรู้นะคะที่เป็นกลางจริงๆขอย้ำว่าที่เป็นกลางจริงๆและคู่ความเห็นต่างนะคะนายกเองก็เป็นคู่ขัดแย้งนะคะไม่ใช่กรรมการกลางนายกคือคู่ขัดแย้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาต้องเข้ามาคู่ขัดแย้งต้องเข้ามาคู่เห็นต่างต้องเข้ามานะคะและต้องหลักของกฎหมายข้อที่2คือจริงๆแล้วกฎหมายข้อ เรื่องนี้เนี่ยของคณะกรรมการชุดนี้เขียนไม่เกิน 4-5 มาตราพอนะคะคือให้ยุติการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมก่อนต้องยุติก่อนยุติทำไมยุติเพื่อให้เกิดความไว้วางใจให้เขาเข้ามาสู่ในระบบการพูดคุยภายในและระหว่างพูดคุยก็ไม่ใช่ไปดำเนินคดีเขาต่อไม่ใช่ไปเอาแพ่งเอาอาญาเขาต่อไล่จับกันต่อคือเพื่อให้ผู้ที่มีความเห็นต่างยุติคดีชั่วคราวและไม่ต้องเอาคดีใหม่เข้ามานั่งในเวทีดิฉันเห็นว่าดีกว่าการที่ให้เขาพูดข้างนอกพูดข้างนอกไม่ดีต่อตัวเขาเองก็คือไม่ปลอดภัยถูกคดีถูกจับไม่ดีต่อสังคมไม่ดีกับความขัดแย้งก็คือประเด็นที่พูดอาจจะเป็นประเด็นที่สังคมยังมีความขัดแย้งแย่อย่างเช่นประเด็นของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ไม่สมควรที่จะไปพูดข้างนอกที่จะทำให้นิสิตนักศึกษามีคดีและขณะเดียวกันก็สร้างความไม่เข้าใจมีคนไปสร้างปั่นขึ้นมาใช้คำว่าปั่นอะไรกันนะคะขึ้นมาดังนั้นดิฉันคิดว่าการที่จะหนึ่งก็คือมีกฎหมายรองรับสองยุติคดีชั่วคราวนะคะสามการพูดในนั้นให้เสรีในการพูดโดยไม่ผิดกฎหมายสี่
เมื่อพูดแล้วมีข้อยุติแล้วอย่างไรให้ทำเป็นสองทางถ้าเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่งสสรถ้าเป็นเรื่องที่ต้องฝ่ายราชการต้องไปปฏิบัติผ่านรัฐสภาและให้รัฐสภาเสนอหน่วยงานปฏิบัติตอนนี้หน่วยงานไหนไม่ปฏิบัติ157แล้วนะคะเราเว้นการปฏิบัติแล้วนะคะและสุดท้ายค่ะสุดท้ายคือชุดนี้เนี่ยเอาแค่ 3-5 เดือนพอนะคะและสุดท้ายก็คือว่าต้องเป็นความเสียสละของท่านนายกแล้วล่ะค่ะที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ต้องยอมรับว่านายกรัฐมนตรีคือศูนย์กลางของการของความขัดแย้งแล้วก็ลามไปถึงสว.ว่ามาสนับสนุนการสืบทอดอำนาจลามไปถึงองค์กรอื่นๆที่เราไม่อยากให้ลามนะคะถ้าท่านนายกบอกว่าเหนื่อยมากเสียสละทำงานเพื่อบ้านเมืองมาหลายปีอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขและเดินได้ครั้งนี้แหละค่ะจะเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของนายกรัฐมนตรีเมื่อมีการรับร่างรัฐธรรมนูญรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง7ร่างในเสสวะกลางเดือนธันวาคมท่านนายกเสียสละลาออกหลังจากรับทั้ง7ร่างท่านนายกเสียสละลาออกนะคะและให้มีการเลือกในสภาในระบบจะเป็นใครก็ได้นะคะซึ่งทางคุณเมธาบอกแล้วว่าดิฉันอาจจะไม่ได้ถูกเสนอชื่อไม่เป็นไรเพราะไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวพูดเรื่องบ้านเมืองให้เลือกในระบบในสภาเมื่อเลือกในระบบในสภาแล้วรัฐบาลชุดนี้ต้องรู้ตัวเองว่ามาชั่วคราว8เดือนนะคะมาเพื่อสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้จบภายใน8เดือนไม่เกินสิ้นปีหน้ายุบสภาใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเลือกตั้งคืนอำนาจให้ประชาชนดิฉันขอเสนอเป็นโรดแมป3ข้อค่ะขอบพระคุณค่ะ